เรื่องนี้ความหิวเป็นเหตุสังเกตได้แล้วก็ออกไปเล่นน้ำนานเป็นเหตุสังเกตได้เหมือนกันนะครับคือผัวออกไปเล่นน้ำนานมากกับข้องกับข้าวไม่ทำให้เมียกลับมาบ้านก็ไม่ซื้อกับข้าวมาเมียหิวสิครับคือจับผัวเนี่ยไปหัวโขกกับกำแพงหลังจากนั้นผัวฮึดสู้หลังจากนั้นเอามีดมาแทงเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดบางปิ้งนะครับจังหวัดสมุทรปราการมีคนเจ็บ1คนเหตุการณ์นี้เมื่อเข้าไปตรวจสอบนะครับในซอยวัดบางปิ้งที่อพาร์ตเมนต์แห่ง1สูง5ชั้นที่เกิดเหตุอยู่ที่ชั้น2ครับไปถึงเนี่ยเจอผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ30ปีเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุครับคนนี้บาดเจ็บนะครับจากการถูกมีดฟันบริเวณหน้าท้องด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังนี่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลให้คนก่อเหตุก็คือแฟนหนุ่มของผู้หญิงคนนี้ครับเป็นเมียนมาทั้งคู่นะแฟนหนุ่มชื่อว่ามงทงอายุ35อันนี้ไม่ได้พูดผิดนะมงทงไม่ใช่มนทนนะครับมงทงมงทงอันนี้ไม่ได้เปิดประตูให้ใครเปิดประตูให้เมียหลังจากนั้นก็ไปเจอมีดปลายแหลมด้วยยาว20เซนคนที่เป็นคนเจ็บฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่ามาถึงพูด 2-3 คำแล้วก็แทงเลยแค่2คำคำเขาก็แทงเลยจะเอากระเป๋าไว้ที่พี่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาตามไปโรงพยาบาลจะเอากระเป๋ามาก่อนป่ะก็คือเขามาถึงเขาก็แทงเราเลยใช่เขามาแป๊บนึงก็เขาจะคุยกันเพราะว่าเขาก็เลยแบบจับเป็นหมาเขาเมาก็เลยไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยใช่ไหมมงทงบอกว่าที่เมียพูดอะไม่ได้เป็นความจริงจริงๆแล้วผมเนี่ยออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ก็จริงแต่ว่าเมียเนี่ยคือหยุดอยู่ที่บ้านผมกลับมาถึงไม่มีเมล็ดข้าวเขาก็โมโหเขาก็ด่าก่อนเขาจับหัวผมเนี่ยโคเข้าไปกับกำแพงผมบอกผมทนไม่ไหวจริงๆก็เลยเอามีดไปกะจะขู่ไม่ได้กะจะแทงไม่ได้กะจะแทงเลยจริงๆแต่ว่ามันพลาดไปโดนขาครับทำงานอ๋อเขาทำงานแต่เราไปเล่นสงกรานต์เวลากลับมาแล้วไม่ได้ทานกับข้าวไงไม่ได้ทำกับข้าวแล้วขโมโหไงแล้วเขาเอาหัวนั่นแหละกำแพงใช่ไหมใช่ข้าวเอาหัวแผ่วคงจะแจ็บหัวอุดทุ่มมีวายใช่ไหมปาบีดแทงเลยไม่ได้พิแทบหัวไม่ยอกอะไรมาโดนไปจริงๆอ๋อจะขู่แต่โดนจริงไม่มีคือทานไปหรอกแสดงว่าพี่มงทงก็คงจะทำกับข้าวอร่อยพอสมควรเมียก็คงจะอยากกินนะโอ้โหว่าไม่ได้กินนะวันนี้กู้ภัยบอกจริงๆแล้วตามที่พี่มงทงบอกนะว่าไม่ได้ตั้งใจแทงแต่แผลมันเหมือนการแทงซ้ำประมาณสัก2ครั้งเลยนะตั้งข้อสังเกตแบบนี้เดี๋ยวนะไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมแต่ซ้ำ2ครั้งเอ๊ะมันจะพลาดยังไงแบบนั้นล่าสุดครับคุณอ้อภัยจิตผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุอีกแต่ไม่เจอใครนะครับไปเจอคุณป้าที่ดูแลหอแล้วก็เป็นเพื่อนข้างห้องอยู่แถวๆนั้นเขาบอกตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าปกติเนี่ยคนเมียนมาในที่แห่งเนี้ยเขาก็จะพูดจาเสียงดังกันอยู่แล้วคือแยกไม่ออกว่าอันไหนคือทะเลาะอันไหนคือคุยกันจริงๆก็ไม่รู้เหตุการณ์เหมือนกันพอเข้าไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บแล้วโทรให้พยาบาลรถพยาบาลมารับเขานั่นแหละเขาโทรเองเลยเหรอจ๊ะหรือป้าช่วยโทรให้ป้าโทรอ๋อป้าโทรให้แล้วเพราะว่าลุงเขาแจ้งไปอ๋อน้องผู้หญิงเขาแกบอกไหมว่าโดนแทงเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้หรอแต่ปกติเขาก็ไม่ได้ใจร้อนไม่ได้อะไรดูเมาไหมจ้าป้าเมื่อคืนไม่รู้อ่ะไม่ได้รู้เลยใช่ไหมตีหนึ่งตีสองแล้วป้าก็โอ้โหรู้ว่าเขาแทงกันรู้ว่ามีเรื่องในห้องอะไรเนี่ยป้าก็อยู่ประมาณคุณป้าข้างห้องเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าคนที่เป็นผัวผัวเมียไม่ใช่คนไทยเวลาคุยกันอะไรก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับแต่เขาบอกว่าอาจจะได้ยินเสียงแบบกระทบกระทั่งกันบ่อยเหมือนกันนะคุณอ้อก็เลยเดินทางต่อไปที่สภ.เมืองสมุทรปราการนะครับปรากฏว่ามีการเขียนข้อหาไว้บนกระดานหน้าห้องขังเมาสุราไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายเมียเนี่ยยังไม่ได้แจ้งนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ในนั้นแหละไม่รู้เมาหรือเปล่าป้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเมาหรือไม่เมาหรือว่าเมียจะไม่เอาผิดโอ้ก็กลับไปอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่าไม่รู้แล้วดูนะฮะเมียเขาบอกผู้หญิงเวลาโมโหนี่น่ากลัวใช่ไหมกวางก็น่ากลัวอยู่แล้วยิ่งหิวด้วยไงเออแล้วจับหัวแฟนโขกโอ้โหอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ